ยุกติมุกดาวิจิตรการเมืองสมัยนิยมของนักศึกษาบทความชิ้นนี้นำมาจากประชาไทยบล็อกซีนเผยแพร่เมื่อวันที่20พฤศจิกายน2557โดยยุกติมุกดาวิจิตรจัดทำและเผยแพร่ในรูปแบบเสียงอ่านโดยทีมงานอีบุ๊กแคนทอล์กอ่านโดยพัฒน์พีรพาสหลายปีที่ผ่านมาสังคมประมาทว่านักศึกษาเอาใจใส่แต่ตัวเองทำไมสนใจเฉพาะเสื้อผ้าหน้าผมคอสเพลย์มังงะกับการ์ตูน18บวกก็เอาแต่จมดิ่งกับการทำความเข้าใจตนเองประเด็นอัตลักษณ์บริโภคนิยมเพศสภาวะเพศวิถีเกื่อนกระดานสนทนาที่ซีเรียจริงจังเต็มไปหมดแต่หลายปีที่ผ่านมาเช่นกันที่นักศึกษาเข้าร่วมการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งด้านอนุรักษนิยมและเสรีนิยมคงยังจำยังแผดกลุ่มเด็กโขงที่นำโดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันหนึ่งได้ตามมาด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยแถวบางกะปิที่เกี่ยวข้องกับการปะทะกันในการชุมนุมคนเสื้อแดงแถวบางกะปิเมื่อปีกลายหลังการรัฐประหารนักศึกษาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดต่างกลุ่มต่างก็เคลื่อนไหวกันอย่างคึกคักพวกเขาล้วนเป็นกลุ่มที่ทำกิจกรรมนักศึกษากันมาก่อนเดิมทีพวกเขาอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักทุกวันนี้พวกเขาจำนวนหนึ่งถูกจองจำเพราะพวกเขาจำนวนหนึ่งลุกขึ้นมาต่อต้านการรัฐประหารไม่ยอมจำนนกับระบอบเผด็จการการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในทศวรรษ2550มีข้อน่าสังเกตบางประการดังนี้ 1. ไม่เป็นขบวนการใหญ่โตเท่าที่ผ่านมาพวกเขายังไม่ได้รวมตัวกันอย่างเป็นเครือข่ายใหญ่โตแม้จะมีความพยายามบ้างในระยะเวลาแคบๆยางแผดหรือมีการอาศัยองค์กรเดิมที่เคยแสดงออกในนามนิสิตหรือนักศึกษาแต่การรวมตัวในลักษณะนั้นก็กลับไม่มีพลังรับใช้พวกเขาได้ต่อไปพวกเขาจึงไม่ได้ใช้กลยุทธ์แบบที่นักศึกษารุ่นพ่อรุ่นแม่เขาเคยใช้มาหรือไม่อย่างนั้นพวกเขาก็ไม่ได้สนใจที่จะสร้างองค์กรใหญ่โตเทอะทะเพื่อทำกิจกรรมแต่อย่างใดสาเหตุอาจจะเนื่องมาจากลักษณะเด่นของนักศึกษาปัจจุบันที่กล่าวถึงต่อไปข้างหน้า 2. กระจายตัวในหลายๆจังหวัดไม่กระจุกตัวในกรุงเทพกระบวนการนักศึกษาในปัจจุบันไม่ได้มีธรรมศาสตร์จุฬามหิดลรามคำแหงเป็นหัวหอกเป็นศูนย์กลางดังแต่ก่อนในทศวรรษ2510นี่แสดงให้เห็นว่าการศึกษากระจายตัวจากกรุงเทพไปสู่ต่างจังหวัดแล้วอย่างเป็นผลสำคัญจนทำให้นอกเหนือจากการมีสถานศึกษาแล้วยังมีผู้มีการศึกษาผู้ใช้ความรู้ความคิดในการทำกิจกรรมทางสังคมในสถานศึกษาเหล่านั้นนอกจากจังหวัดที่มีสถาบันการศึกษาใหญ่อย่างเชียงใหม่ที่มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นต้นแล้วนอกเชียงใหม่ที่โดดเด่นขณะนี้มีนักศึกษาที่ขอนแก่นมาสาคามบนราชธานีหรือแม้กระทั่งที่ชลบุรีและปัตตานีจังหวัดเหล่านี้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ทั้งสิ้นการกระจายตัวนี้สอดคล้องกับการกระจายตัวทางการเมืองการกระจายตัวของกิจกรรมนักศึกษาแสดงว่าการเมืองกระจายตัวออกจากกรุงเทพไปสู่ต่างจังหวัดมากขึ้นต่างจังหวัดในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นชนบทเพราะมหาวิทยาลัยส่วนมากล้วนตั้งอยู่ในเขตเมืองหากแต่ที่สำคัญคือนี่แสดงให้เห็นถึงดอกผลของการกระจายอำนาจทางการเมืองที่เกิดขึ้นในระยะ 20-30 ปีที่ผ่านมาทำให้การเมืองของนักศึกษาเองก็ไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพอยู่เช่นเดิมอีกต่อไป 3. ประเด็นเคลื่อนไหวหลากหลายมีทั้งประเด็นเคลื่อนไหวการเมืองระดับชาติและประเด็นสิทธิเฉพาะด้านที่น่าสนใจคือนอกเหนือจากประเด็นคลาสสิกคือการที่นักศึกษาเป็นปากเป็นเสียงให้ชาวบ้านให้ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆเรื่องที่ทำกินเรื่องสิทธิทางกฎหมายต่างๆแล้วนักศึกษายังเรียกร้องสิทธิของตนเองมากขึ้นเช่นการต่อสู้แสดงสิทธิในด้านอัตลักษณ์ทางเพศเรื่องสิทธิการแสดงออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องเครื่องแบบนักศึกษาเป็นต้นอย่างไรก็ดีไม่ควรมองข้ามว่านักศึกษาจะเลิกสืบทอดการเคลื่อนไหวในประเด็นสิทธิเสรีภาพต่อเนื่องจากคนรุ่นก่อนหน้าพวกเขา
นักศึกษาที่เคลื่อนไหวเรื่องส่วนตัวมาก่อนหรือต่อสู้เพื่อประเด็นปัญหาเฉพาะจำนวนมากในขณะนี้ได้แปลงการรวมตัวของพวกเขามาต่อสู้เพื่อประเด็นสิทธิเสรีภาพนี่แสดงว่าพวกเขาคงเล็งเห็นว่าการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพเป็นการต่อสู้ในประเด็นพื้นฐานของสิทธิอื่นๆ 4. การแปลงวัฒนธรรมบริโภคนิยมเป็นสื่อการเมืองนี่เป็นแง่มุมที่แหลมคมของการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในปัจจุบันนั่นก็คือการอาศัยสื่อสมัยใหม่อย่างโซเชียลมีเดียและพื้นที่การแสดงออกของคนรุ่นเขาเองในการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นโรงภาพยนตร์หรือกันทั้งฟาสต์ฟู้ดจากฉากจากภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้าย่านช้อปปิ้งวัตถุทางวัฒนธรรมสมัยนิยมเหล่านี้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองเป็นภาษาการเมืองของนักศึกษารุ่นปัจจุบันการที่พวกเขาดึงเอาการเมืองออกมาจากพื้นที่สัญลักษณ์เดิมๆที่เคยจำกัดอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยหรืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปเป็นพื้นที่ทางการเมืองใหม่ๆนั้นส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะพื้นที่ทางการเมืองดั้งเดิมอย่างมหาวิทยาลัยและอนุสาวรีย์กลายเป็นพื้นที่ที่ถูกทำให้ปลอดประชาธิปไตยควบคุมจนหมดพลังประชาธิปไตยเนื่องจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยปัจจุบันที่ไม่แสดงบทบาทปกป้องประชาธิปไตยไม่พอและกลับยังเข้าไปร่วมมือกับคณะรัฐประหารแต่อีกส่วนหนึ่งการเคลื่อนไหวแบบใหม่ๆของนักศึกษาก็ได้นำประชาธิปไตยไปสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของพวกเขามากขึ้นนำประชาธิปไตยไปสัมพันธ์กับประชาชนทั่วไปมากขึ้นที่เขียนนี้ไม่ใช่จะยุยงใครเพียงแต่จะตอกย้ำข้อสังเกตโดยตลอดต่อเนื่องมาของผมว่าบทบาทของนักศึกษาไม่เคยห่างหายจากการเมืองไทยการปรากฏตัวของนักศึกษาในการเคลื่อนไหวทางการเมืองในทุกวันนี้ตรงชัดแหลมคมสร้างสรรค์แสบส่วงและใกล้ชิดประชาชนในแบบฉบับของคนรุ่นปัจจุบันเองจบบทความการเมืองสมัยนิยมของนักศึกษาโดยยุกติมุกดาวิจิตร